คิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคสร้างอนาคตไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษปิดหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่น12ที่จัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพระบุตอนหนึ่งว่าข้อห่วงใยของตนคือสิ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆมีความไม่แน่นอนที่มากขึ้นเรื่อยๆเมฆหมอกแห่งความไม่แน่นอนนั้นมันหนาขึ้นทุกวันจนกระทั่งจะจินตนาการอนาคตยากมากเพื่อความไม่ประมาททุกคนจึงต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสำหรับภาวะโควิดนั้นเราเคยคาดการณ์ว่าถ้ามีวัคซีนที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีมีการฉีดวัคซีนในอัตราที่สูงวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานนักมันควรจะยุติได้แต่ปรากฏว่าถึงวันนี้จริงๆแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะยุติได้ภาวะโควิดมันมีผลทำให้เศรษฐกิจกระทบหนักมากกระบวนการผลิตจ้างงานชีวิตความเป็นอยู่ล้วนแล้วถูกกระทบทั้งสิ้นฐานะการเงินการคลังทุกประเทศตรึงไปหมดเพราะต้องเอามาดูแลความเป็นอยู่ประชาชนสิ่งเหล่านี้มองไปข้างหน้าไม่มีวี่แววว่าจะจบลงตรงไหนนายสมคิดกล่าวว่าเกือบทุกประเทศขณะนี้ตัดสินใจไม่ล็อกดาวน์ประกาศว่าจะอยู่กับมันให้มันเป็นโรคประจำถิ่นโดยไม่มีการบริหารจัดการแปลว่าตัวใครตัวมันใครอ่อนแอก็ติดแล้วตายใครแข็งแรงติดแล้วก็รอดซึ่งจริงๆแล้วต้องบริหารจัดการมันการตรวจคัดกรองต้องเข้มมาตรการต้องมีวัคซีนเพียงพอการฉีดต้องไปให้ทั่วถึงใครติดต้องมียาใครอาการหนักต้องอยู่สถานพยาบาลไม่ใช่ปล่อยอยู่กันอย่างเคร่งเครียดอนาคตข้างหน้าเกือบทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องอยู่กับมันหวังว่าการบริหารจัดการต้องเข้มข้นตัวเลขที่ประกาศต้องเชื่อถือได้สิ่งเหล่านี้สำคัญมากเพราะไม่รู้จะอยู่กับมันอีกนานเท่าไหร่นายสมคิดกล่าวว่าขณะที่ภาวะสงครามในยูเครนมันคงไม่ยุติกันง่ายๆเราไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุแต่เป็นสงครามที่แต่ละฝ่ายมีเป้าประสงค์มีความตั้งใจของตนเองฉะนั้นตราบใดเป้าประสงค์เหล่านั้นยังไม่บรรลุก็ยากที่จะบอกว่ามันจะจบลงเมื่อใดเมื่อภาวะสงครามบวกกับภาวะโควิดมันถึงสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากใครจะไปรู้ว่าสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นหรือไม่ยูเครนเป็นแค่หมากทางการเมืองตัวแรกของการต่อสู้เชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆคือผลกระทบทางสังคมและทางการเมืองเมื่อไหร่ที่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเงินเฟ้อคนที่ถูกกระทบมากที่สุดคือคนที่ยากจนและเมื่อไหร่ที่ดูแลเขาไม่ทันมันจะถูกนำไปใช้ทางการเมืองเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาแล้วในหลายประเทศ